สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นนะครับนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองราการนะครับเกี่ยวกับมุมมองมราการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิธีทางสากลางอริยมรรคมีองค์8 0. ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับ ก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปนะเรื่องของธรรมะภาคปฏิบัตินะตอนต่อจากประมาณสอาตอนที่แล้วนะใครที่ยังไม่รับชมนะครับลองย้อนดูในช่องผมนะครับเข้าไปในวิดีโอเราเลือกดูแล้วกันเรื่องของธรรมะภาคปฏิบัติซึ่งแน่นอนครับมันแตกต่างนะจากธรรมะทางภาคทฤษฎีหรือปรัติธรรมนะซึ่งผมก็จะนะทยอยเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆ สำหรับนะในยุคสมัยที่ผู้คนในยุคนี้เจอวิกฤตนานา,นาทั้งวิกฤตสาสุขโรคระบาดโาครคภัยไข้เจ็บนะวิกฤตปากท้องเศรษฐกิจการเงินที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะจากปัญหาเงินเฟอ้อข้าของแพงเรื่องของไรายได้หดหายหายยากนะมีความวิตกกังวลเรื่องหนี้สินความเครียดเรื่องหนี้สินเรื่องภารับผิดชอบต่างๆถึงมว่าเป็นโอกาสดีนะสำหรับหลายท่านที่พบเจอความทุกข์ เราควรจะแสวงหานะความดับทุกข์ด้วยซึ่งทำได้ไหมทำได้แต่ต้องฝึกผลปฏิบัตินะครับการอ่านหนังสือธรรมะการฟังธรรมะอย่างเดียวนะเปรียบเสมือนยาทานะจะหายจากอาการปวดบรรเทาได้บ้างแต่ไม่ได้หายสนิทนะครับแต่ธรรมะที่เข้าถึงจิตใจนะธรรมะภาคปฏิบัตินะจะสามารถทำให้เราดับทุกข์ได้ถาวรน,นะเพราะนั้นธรรมะภาคปฏิบัตินี้ นะสำหรับท่านที่ไม่รู้เลยนะครับว่าอ๊าจะทำยังไงดีนะธรรมะภาคปฏิบัติเริ่มต้นจะทําอย่างไรนะอ่านหนังสือธรรมะก็เยอะแล้วฟังธรรมะมาก็มากแล้วปฏิบัติไม่ได้ฮะที่ผมเล่าให้ฟังนะครับธรรมะภาคปฏิบัติต่างทฤษฎีนะฮะทฤษฎีเราอ่านเอานะเราอ่านธรรมะในภาคทฤษฎีไม่ยากนะพูดถึงธรรมะแต่ธรรมะภาคปฏิบัตินี่บางคนนั่งไม่ได้นั่งสมาธินี่นั่งได้วันสองวันสาวันเลิกอ่นะเพราะว่านั่งไปแล้วง่วงนอน นั่งไปแล้วมันมีแต่ความฟุ้งซ่านนั่งเป็นชั่วโมงมันก็เอาไม่อยู่นะบอกไวให้บริกรรมนะคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเอาไม่อยู่นะบางคนนั่งไปก็ฟุ้งถึงเรื่องการงานนะนั่งไปยิ่งเครียดหนักฮนะเครียดเรื่องโอ้โหเรื่องของการงานเรื่องของไรายได้เรื่องของเงินทองนะเอ่อพบเจอแต่ใบหน้าของคนที่เกลียดชังนะศัตรูในที่ทํางานนะศัตรูคนนั้นคนนี้ขุดขึ้นมารู้จะรับมือ,อยังไงฮนะเพราะธรรมมาภาคปฏิบัตินี่ไม่ง่าย นะไม่เหมือนกับเราอ่านหนังสือธรรมะนะบพราะธรรมะภาคปฏิบัติเนี่ยหลายครั้งต้องไปปฏิบัติธรรมที่วัดหรือต้องมีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะแล้วธรรมะภาคปฏิบัตินี่หลายครั้งนะถ้าจะแตกต่างอยากธรรมะภาคทฤษฎีหรือปรัติธรรมเลยด้วยซ้ำไปอ่านหนังสือมาเยอะกลางตำรามไม่ทันนะเวลาเจอกิเลสในจิตใจในธรรมะภาคปฏิบัติเพราะว่าเราไม่เข้าใจนั่นเองนะว่าเรากําลังฝึกอะไรในธรรมะภาคปฏิบัติ อะไรผุดขึ้นมาในจิตใจเราในธรรมะาภาคปฏิบัตินะครัแบเพราะนั้นผู้ที่ศึกษาพระธรรมมามากแลนะโดยเฉพาะผมพูดถึงแผนที่หลักสําคัญในธรรมะภาปฏิบัติที่เรียกว่าโพธิปักขิธรรม37ประการนะซึ่งมีหมวดธรรมย่อยๆประกอบกันขึ้นนะครับนะับตั้งแต่สติปัฏฐานสนะสัมมัปปธาน4อิทธิบาท4อินทรียห5พละหนะโพชชงค์7แล้วก็อาริยมัคมีองค์8ประการ นะซึ่งผมบอกเป็นแผนที่หลักเป็นแผนที่สําคัญนะครับที่ผู้ปฏิบัติทมเนี่ยควรจะรู้เข้าใจไว้ด้วยเปรียบเสมือนเส้นทางแผนที่ที่จะทําให้ผู้ปฏิบัติไม่หลงทางแต่แตการเพียงแค่อ่านหนังสือธรรมะนะอย่างหนังสือเรื่องของโพธิปักขียธรรมสามเจ็ประการเนี่ยนะแล้วเราคิดว่าเรารู้แล้วนะแล้วเราไปปฏิบัตินะแต่พอลงปฏิบัติจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะฮะเพราะว่าพอนั่งปฏิบัติปุ๊บ นะเล่าให้ฟังแล้วนะเราท่องได้หมดเลยฮะในหมวดธรรมะนะสติประฐานสีนะ่การตั้งสติไว้ที่กายเวทนาจิตธรรมสามัคนะประธาน4ความเพียรในการเรียกว่าระมัดระวังนะบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดนะเพียนะปรปาหานหรือละบาปกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพียรเจริญนะบุญกุศลนะที่ยังไม่เกิดให้เกิด นะแล้วก็เพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วนะหรือว่าเรื่องของอิทธิบาท4ฉชันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะครับนะอินทรียห้พละหานะศรัทธาวิรยิยะนะสติสมาธิปัญญานะหรือเรื่องของโคดชงเจ็เรื่องของอริมักแปดเรารู้หมดนะฮะในภาคคิดสติแต่พอไปนั่งหลับตาทำสมาธินี่เอาไม่อยู่อะเพราะมันแตกต่าง ทำนะมาภาคปฏิบัติกับภาคทฤษฎีไม่เหมือนกันนะนะแต่ว่าจะเล่าสู่กันฟังแบบนี้นครับว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราฟังคาง่ายๆว่าครูบาอาจารย์เริ่มแรกเลยในธรรมะาภาคปฏิบัตินะครับท่านจะบอกว่าให้นั่งหลับตาดูลมหายใจเขาออกถ้าดูลมหายใจเขาออกไม่สงบให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยนี่คือธรรมะาภาคปฏิบัติซึ่งในความหมายนี้สําคัญในธรรมะาภาคปฏิบัตินะฮะ การหลับตาดูลมหายใจเข้าออกนั่นแหละครับคือการเจริญสติปัฏฐาน4ก็คือกายานุปัสนาสติปัฏฐานนะดูลมหายใจเข้าออกให้ทันถ้าไม่ทันให้บริกรรมพุทโธพุทโธการบริกรรมพุทโธพุทธโธนั่นแหละครับก็คือการเจริญสัมมับปัฏฐาน4ก็คือความเพียรน,นะในการเขาเรียกว่ายับยั้งบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดนะไม่ให้ความฟุ้งซ่านมันเข้ามาแทรกได้ นะเพียรที่จะละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วนั่นหะมายถึงว่าถ้ามันมีตัวฟงซ่านเกิดขึ้นมาแล้วใช้พุโทโธพุโทโธนะให้อยู่กับอารมณ์เดียวให้มีสติอยู่ที่ลมหายใจเขาออกนะแล้วก็เพียรเจริญกุศลและธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดก็คือการเพียรให้เกิดสตินั่นเองในลมหายใจเขาออกในอนานาปนสติแล้วก็การเพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมัน่นก็คือให้สติที่เกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นบ่อยๆทีจนดูลมหายใจเข้าออกต่อเนื่อง จิตจะเป็นสมาธินั่นแหละครับสัมมัปปธานสี่นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราขยันปฏิบัติอย่างนี้แล้วเราเห็นผลดีขึ้นเรื่อยๆก็คือการจเจริญอิทธิบาทสี 4. นั่นเองเรามีความชอบพอใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมก็มีอิทธิบาทสีช่ชันทะมีความเพียรวิริยะมีจิตตะก็คือดูจิตแล้วก็วิมังสาก็คือการพิจารณานี่แหละครับคือธรรมมาคกปฏิบัติ ด้วยคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธในลมหายใจเข้าออกรวมหมวดธรมนะทั้งสามหมวดไว้เลยนะครับก็คือสติประฐานสี่สัม,มัปประธานสี่อิทธิบาทสี่เราจะต้องผ่านไปให้ได้นะครับธรรมะภาคปฏิบัตินี้ต้องผ่านไว้เลยนะครับเขาเรียกว่าการตั้งไข่ทางธรรมให้ได้สําหรับมือใหม่ถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้ด้วยคําบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธต่อเนื่องอาทิตย์แรกไม่ได้ ทำอาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่3อาทิตย์ที่4เดือนแรกไปได้ไปเดือน2เดือน3เดือน4พุโทโธพุโทโธพุโทโธนั่นคือเรากำลังจเจริญสติประฐานสสัมมปประธาน4อิทธิบาท4ีจนกระทั่งจิตเราทรงกำลังฮะเกิดอินทรีย์5พละ5ครับนี่คือธรรมมาภาคปฏิบัติไม่ให้เป็นการท่องเป็นธรรมะทีละหมวดทีละข้อไปจับนะฮะนี่คือความแตกต่างของธรรมะภาคปฏิบัติ กับภาคทฤษฎีปรัชิธรรมถ้าใครผ่านด่านแรกไม่ได้นะก็จะไปด่านอื่นยากอนะเพราะอินทรียห้าพละห้าไม่เกิดกําลังจิตกําลังใจไม่เกิดอันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของการวิปัสสนาครับนะการเจริญปัญญานะเพราะว่าถ้ามันยังไม่มีฐานของกําลังจิตคือไม่มีพละห้าเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นวิปัสสนึกหมดเลยเพราะมันยังตกอยู่ภายใต้นะความนึกคิดของขันห้าหมดเลย มันยังไปไม่ถึงจิตไปไม่ถึงใจฮะเพราะกำลังของจิตไม่พอนะกำลังของศรัทธานะวิริยะสติสมาธิปัญญาในอินทรียห้าพละหไม่พอนะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับจะไปถึงโพชฌชงเจ็นะจะ,จะเจริญธรรมนะจะเกิดปิติเกิดปสัสสัินะเกิดอุเบกขาในโพชฌชงเจ็หรือจะไปถึงอริยมรรคมีองค์8 นะที่จะไปเกิดขึ้นในจิตใจนะเกิดมรรคสมังคีเกิดมรรคจิตโภรจิตอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะในเบื้องต้นนะครับสำหรับนะทรมาภาคปฏิบัติสําหรับผู้ปฏิบัติใหม่การตั้งไข่ทางทําให้ได้สําหรับมือใหม่นะครับใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธตามที่ครูบาอาจารย์สอนผ่านไปได้ครับแล้วทำมาก้าวหน้าไปตามขั้นนะเมื่อจิตนะเริ่มมีพละกกำลัง เราดูเรารู้ได้ฮะจิตเราจะมีพระกําลังนะจะเกิดอินรียห้พละ5เราเริ่มปฏิบัติธรรมเราเริ่มมีความสุขจากการเจริญธรรมนะครับเราจะเข้าสู่ขั้นต่อไปเรียกว่าโพชฌงเจ็ดนะเราก็จะเข้าใกล้นะความสําเร็จแต่ดับแรกนะครับอย่าเพิ่งไปไกลฮนะเอาตั้งไข่ให้ได้ก่อนนะสำหรับมือใหม่นะครับฟังพี่นาก่อนนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ